ีครับชาวซีดผมดีเจมินนะครับวันนี้เราอยู่กับกวนนักเรียนนะครับจากเดอะสกูลโรงเรียนป่วนกวนนักเรียนแสบนั่นเองนะยังไงไปทำความรู้จักกับพวกเขาดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นแนะนำตัวกันก่อนเลยครับค่ะเบนค่ะเจนค่ะพี่ฟ้าครับการครับแต่ละคนรับบทเป็นใครบ้างครับเบนรับบทเป็นเบนเลยค่ะคือเรื่องที่ใช้ชื่อจริงหมดคนอ๋อเหรอครับใช่ค่ะค่ะเบนรับบทเป็นเบนเป็นนักกีฬาวิ่งของโรงเรียนอยู่ชมรมกีฬาค่ะครับค่ะเจนก็จะเป็นชื่อเจนค่ะแต่ชื่อเกาหลีจะชื่อเจนาอินค่ะก็จะเป็นลูกครึ่งเกาหลีที่เพิ่งย้ายมาโรงเรียนนี้ค่ะครับผมในเรื่องก็ชื่อพี่ฟ้าเหมือนกันครับเป็นผู้ชายที่มีความเพ้อฝันตลอดเวลาครับเพ้อฝันถึงผู้หญิงไงก็คือเจนครับผมส่วนของการก็นั่นแหละครับเป็นการครับก็นะเป็นบทที่แบบว่าเราชอบเขาอ่ะต้องจีบเขาอะไรเงี้ยกุ๊กกิ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักก็เพราะว่าดาวอยู่บนฟ้าฉันคงเป็นไปไม่ว่าเรื่องในฝันของผมนี่ว่าผมฝันมั้ยเนี่ยครับผมสำหรับเรื่องนี้ The School นะครับเรื่องราวเป็นยังไงบ้างครับเป็นโรงเรียนนี้เหมือนแบบนักเรียนที่มาเรียนนี่ก็คือหาความฝันที่อยากเป็นดาราเป็นนู่นนี่อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มารวมกันครับก็จะเกิดความรักความเศร้าความสนุกความแสบอะไรอย่างนี้ครับได้รับเป็นพระเอกแล้วก็นางเอกครั้งแรกด้วยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกนี้ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นกดดันนิดหน่อยกลัวทำงานแบบไม่ดีอะไรประมาณนี้คงเป็นเรื่องแรกของพวกเราใช่เรื่องแรกเลยเราเล่นกันเต็มตัวมีการแบบว่าแอบไปฝึกซ้อมกันนะต่อคิวอะไรอย่างนี้มีเยอะเลยครับมีเวลาพักกองเนาะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับถือว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะตกใจมากนะครับเพราะว่าใช้เวลาถ่ายทำเพียงแค่10วันเอง10วัน10ตอนเป็นยังไงบ้างครับ10วันนี้โอ้โห10วันนี้ต้องแบบยกความดีความชอบให้ร่วมกับเนาะใช่ใช่สกลคุณเจริญนะครับแล้วก็ครูทาด้วยค่ะใช่ครับ10วันนี่คือแต่ละวันนี่คือแบบอัดเต็มตลอดอัดกันเต็มมากใช่จริงๆแล้วเราแทบจะไม่มีเวลาพักกันเลยเนาะแต่ดีที่แบบนักแสดงเยอะเราก็จะผัดกันเรื่อยๆแต่คนก็คือจะมีได้พักบ้างเล็กน้อยเลยใช่ครับเวลาพักส่วนใหญ่ทำอะไรครับกินอ่านบทครับอ่านบทอ่านบทนี่ค่อยมีสาระหน่อยนี่กินอย่างเดียวเลยเหรอครับเห็นว่าน้ำหนักขึ้นด้วยใช่เนาะแฟนคลับเราแน่นจริงๆของกินดีอยู่ที่บ้านอยู่บ้านผมกินมาม่าครับอยู่กองกินอะไรครับแซลมอนทุกอย่างน่าอิจฉาจริงๆเลยครับผมครับผมอ่ะและถือว่า2คู่นี้ก็คือเป็นนั่งสลับกันเลยถือว่าเป็นคู่กันเลยใช่ไหมเนี่ยตัวเองตัวเองตัวเองครับผมเป็นไงการทำงานคู่กันมีแบบว่าเขินอะไรกันบ้างไหมก็มีบ้างนิดหน่อยครับเพราะว่าเป็นแบบเล่นคู่กันครั้งแรกด้วยครับก็ยังไม่ชินขนาดเห็นมาแค่4คนแต่ว่าคู่ขวัญเนี่ยมีกันกี่คู่บ้างทั้งหมด2ไม่ใช่มี4ประมาณ4คู่ป่ะคือจริงๆมีเยอะมากเลยครับใช่จริงๆคือทุกคนเป็นตัวดำเนินเรื่องหมดเลยแต่ตอนมันจะมีทั้งหมด10ตอนใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่ว่าเรา4คนจะเด่นกันอย่างเดียวครับคือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเด่นกันต่างๆกันไปครับในแต่ละตอนด้วยนะครับไม่ใช่แค่ว่าเรา4คนเราแค่เป็นเรียกว่าเป็นคนดำเนินเรื่องมากกว่าครับครับผมแล้วระหว่างการถ่ายทำเนี่ยมันมีหลายคู่ใช่ไหมครับมีเรื่องป่วนๆซนๆอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมเยอะมากเยอะมากก็เยอะแยะเลยนะครับเช่นแบบถอดกางเกงเพื่อนในตอนหน้าซ้อมมีการแบบไม่ได้เตรียมกันก่อนอะไรแบบนี้ไม่ได้ซ้อมคิวอะไรกันก่อนอะไรแบบนี้ก็คือพุ่งกลับมาเตรียมกับฟีฟ่าว่าเราจะแกล้งแบนกันอะไรแบบนี้แล้วก็เลยแบบดึงอันนี้ต้องติดตามดูค่ะว่ามันจะเป็นยังไงเกินไว้แค่นี้แล้วกันนะยังไงเดี๋ยวท้ายนี้ฝากเลยครับกับซีรีส์เรื่องนี้ครับผมเรื่องเดี๋ยวสู้ก็จะฉายทุกเสาร์และอาทิตย์ค่ะเวลา 2:50 ถึง 3:45 ค่ะที่ Modern Night TV และ M Cloud HD ค่ะช่อง30นะครับฝากติดตามด้วยค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับผมน้องนักแสดงจากเดอะซีรีส์เรื่อง The School นะครับผมเรียนปวดกวนนักเรียนแสบนะครับขอบคุณมากครับ